สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยข่าวประจำวันกันแล้วนะก็มีข่าวอีกวันนี้เรื่องภูกระดึงนายกเศรษฐาเศรษฐาอะไรนี่ก็พูดไปเรื่อยนะครับพูดทุกวันมีเรื่องทุกวันพูดวันละหลายครั้งมีเรื่องทุกครั้งแล้วเพื่อไทยก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้แม้กระทั่งหัวหน้าพรรคก็เช่นกันเขาพูดไปก็เอามาแก้กันนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องภูกระดึงคุยกับนักท่องเที่ยวดีกว่าครับนักท่องเที่ยวที่เขาชอบไปคุณมาร์คพิทบูลนะครับสวัสดีครับมาร์คสวัสดีครับพี่บานสวัสดีครับสวัสดีครับมาร์คไอ้ขึ้นภูกระดึงเนี่ยนะมันจะเอากระเช้าขึ้นตั้งแต่เรายังเป็นเด็กนะจนเราแก่แล้วกำลังจะลาจากโลกตายหาไปแล้วมันก็ยังอย่างนี้อยู่แล้วในความคิดของมาร์คที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีกระเช้าหรือไม่มีกระเช้าอันไหนมันจะได้เสียมากกว่ากันผมว่าผมเชียร์มีกระเช้านะพี่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็เคยต่อต้านครับช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ยังมีพลังวังชานะเราก็คิดอะไรแบบวัยรุ่นนะเราชอบความท้าทายเราชอบการผจญภัยเราชอบอะไรที่มันดิบๆเถื่อนนะแต่พอวันนี้เราโตขึ้นอายุเริ่มมากขึ้นนะเราเริ่มมองกว้างได้ขึ้นนะครับนะยิ่งเราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับที่มีกระเช้านะครับมันกลับเป็นพื้นที่ที่ทำเงินนะครับทำเงินได้มากแล้วที่มันคือมันก็ไม่ได้ทำลายสภาพแวดล้อมเลยนะครับผมดูนะล่าสุดนี่ผมเพิ่งเนี่ยกลับมาเมื่อคืนนี่เองนะครับนะไปเที่ยวก็ฮ่องกงหลงปิงนะครับนะกระเช้าไงกระเช้าเขานี่ยาวประมาณ 5.7 กิโลเมตรนะครับข้ามมหาสมุทรข้ามทะเลข้ามภูเขานะครับแล้วความสูงก็500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ใช้เสาผมว่าน่าจะประมาณแค่4ต้นเท่านั้นนะที่ดูระยะทางไกลมากนะครับนะพี่เป็นกิโลกิโลนะครับใช้จุดที่ตั้งนะครับสถานีมันเนี่ยครับมันก็ใช้เนื้อที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเป็นจุดในการเลี้ยวหักมุมหรือว่าลากจากตัวเมืองมาสถานีแรกก่อนข้ามทะเลแล้วขึ้นไปยอดเขาลูกแรกแล้วยอดเขาลูกที่สองและลูกที่สามก็ถึงแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทาง25นาทีแต่ถ้าใช้รถเนี่ยนะโอ้โหนะขึ้นไปที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเขามีทางขึ้นอีกทางเหมือนกันใช้รถวนเข้าไปโอ้โหก็ว่าอ้วกแตกอ้วกแตกกันนะพี่นะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับเสียเวลาไปเลยนะครับแล้วก็หรือว่าจะคนชอบเดินเขาก็มีทางให้เดินนะไม่ใช่ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดผมมานั่งดูเนี่ยครับคือไอ้กระเช้าหนึ่งกระเช้าเนี่ยนะถ้าเป็นกระเช้ากระจกนะเพื่อนกระจกนะถ้าเราเหมาเลยนะเหมาคนเดียวเลยคือเราขึ้นคนเดียวเลยก็ได้นะไม่ต้องรอใครนะขึ้นเนี่ย20,000กว่าบาทนะพี่โอ้ขึ้นแบบกระเช้าพื้นทึบนะไม่ได้เป็นพื้นที่มองทะลุลงไปข้างล่างได้เนี่ยก็ประมาณ18,000-17,800แล้วเนี่ยครับพี่คิดดูดิวันนึงนะครับกระเช้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเป็น100กระเช้านะพี่ลองคิดดูว่าสลิงเนี่ยมันยาวไปกลับเนี่ยนะครับ10กว่ากิโลอ่ะนะทุกระยะประมาณสัก50เมตร100เมตรน่าจะมี1กระเช้าเนี่ยครับพี่ลองคิดดูว่าจำนวนกระเช้ามันมากขนาดไหนมันก็หมุนทั้งวันน่ะไม่มีวันจอดนะมันก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเวลาคนขึ้นก็เดินขึ้นนะครับแล้วก็ถึงเวลาลงก็เดินลงเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้จอดนะมันหมุนไปมันเรื่อยๆนะพี่นะดังนั้นผมดูว่านักท่องเที่ยวมันเต็มมากเลยลองคำนวณเลยเอาตีไปกระเช้าหนึ่งแค่หมื่นเดียวก็พอถ้าเฉลี่ยนะพี่ก็ดูหนึ่งกระเช้าหมุนหนึ่งรอบนี่ได้10,000ถ้าร้อยกระเช้าก็100,000ได้เป็น1,000,000นะพี่ล้านดิล้านปุ๊บ1,000,000นะพี่ล้านกระเช้าวิ่งเนี่ยครับประมาณ1,000,000บาทนะแล้วคิดดูมันไม่ได้วิ่งรอบเดียวนะพี่ทุกๆ25นาทีอ่ะมันจะได้1เที่ยวนะครับก็ประมาณ50นะครับ50นาทีเนี่ยได้1รอบนะครับ1รอบก็คือเอาตีไปผมเฉลี่ยให้ต่ำสุดอ่ะเอา20,000นะครับนะผมว่าวันนึงนี่นะทุกๆ1ชั่วโมงตีไป1ชั่วโมงแล้วกันนะก็ได้1รอบของมันใช่ไหมครับมันจะมีกระเช้าออกทุกๆแก็บไม่กี่นาทีหนึ่งกระเช้ามันผ่านกันประมาณแค่ว่านาทีเดียวเองนะพี่นะแป๊บเดียวเนอะคือ
มันโอ้โหพี่นะไม่รู้พี่ผมว่าพี่บันเขาน่าจะเคยไปขึ้นแล้วแหละขึ้นใช่ไหมบ่อยที่ไปฮ่องกงเนี่ยหน้าหนาวลมเย็นก้นเลยลมเย็นก้นเลยนั้นใครไปเนี่ยมันก็ถ้าไปเที่ยวที่นี่นะส่วนใหญ่ก็สะดวกสุดไปเช้าเย็นกลับนะบางทีผมไปถึงวันนั้นผมไปถึงเที่ยงนะไปเที่ยงบ่ายด้วยแล้วก็ขึ้นไปนะแล้วตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เราก็กลับนะไปเช้าเย็นกลับได้นะแล้วก็เขารองรับคือผมว่าในการไปรบกวนสภาพแวดล้อมมันกับน้อยไปเดี๋ยวเพราะคนมันอยู่บนกระเช้ากันหมดแล้วก็มองเห็นวิวด้านล่างในสวยงามนะครับนะผมว่าไอ้การที่คนเดินเป็นหมื่นคนนะครับนะที่นักท่องเที่ยวเดินขึ้นภูกระดึงไงเนี่ยนะผมว่ารบกวนสภาพแวดล้อมนะใช่ไหมผมว่ามันรบกวนชีวิตสัตว์ป่านะเดินกันเนี่ยสัตว์ปงสัตว์ป่าก็แตกตื่นละเพราะผู้คนครับและที่ไอ้คนที่พึ่งต่อต้านนะบอกเอ้ยถ้าอยากจะเที่ยวก็ต้องเตรียมร่างกายพี่น้องถามกูก็ไม่เห็นพวกมึงแบกกระเช้าขึ้นเองนะกูก็เห็นมึงจ้างกูหาบอยู่ดีนะใช่ไหมถ้ามึงแน่จริงมึงก็หาบขึ้นเองดิใช่ไหมนี่ดังนั้นผมเลยมองว่างานนี้นะครับผมอาจจะต่อต้านพรรคเพื่อไทยมันหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมเชียร์นะผมว่าอยากให้เป็นผลงานพี่แจ๋นเลยนะครับดร.พงเพชรเนี่ยครับนี่แกเป็นอดีตสส.เลยด้วยใช่ไหมใช่แล้ววันนี้แกก็มาผลักดันเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นผลงานชิปโบแดงแกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยตั้งแต่มาไม่รู้กี่ปีเนี่ยไม่มีใครทำสำเร็จถ้าเกิดแกทำสำเร็จนะนะผมว่ามันจะเป็นผลงานชิปโบแดงเป็นเกียรติประวัติของแกเลยล่ะว่าแกทำได้นะแล้วผมว่ามันจะนำเงินคือจังหวัดเลยนะครับผมไปเที่ยวจังหวัดเลยเนี่ยก็อย่างแกก็คืนเดียวอ่ะอาจจะไปนอนเชียงคานแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินแล้วก็กลับละไม่มีอะไรละจังหวัดเลยก็แทบจะไม่มีอะไรผมเที่ยวอาจจะไปนอนภูกระดึงภูกระดึงทำไมเดินขึ้นไม่ได้นะพี่ใช่ไหมอาจจะไปภูเรือไปนอนภูเรือขับรถขึ้นไปภูเรือได้แค่นั้นเองนะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีกระเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยผมว่าไอ้ความที่มันเร็วเนี่ยมันรองรับนักท่องเที่ยวได้มหาศาลและที่มันคือเราจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพราะว่านักเที่ยวขึ้นไปลงกับไอ้ภูกระดึงเนี่ยไปลงบนจุดเนี่ยเหมือนกับที่ยอดเขาหนองปิงเนี่ยครับนะมันก็ลงไปตรงวัดนั่นแหละครับไปตรงพระใหญ่แล้วคนก็อยู่แถวนั้นก็มีร้านขายของมีแล้วนะคนก็แออัดกันอยู่แถวตรงนั้นนะมันก็ไม่ได้ไปรบกวนธรรมชาติอะไรมากมายนะก็คือทุกคนก็นั่งมาบนกระเช้าก็มองเห็นหมดแล้วทิวทัศน์360องศาแล้วเนี่ยคุณคงไม่ลงไปเดินไปแตะสัมผัสต้นไม้หรอกนะผมเลยมองว่านะถ้าเกิดเรามองในแง่ว่าประเทศเราเนี่ยวันนี้เราจะขายการท่องเที่ยวแล้วเราต้องกล้าลงทุนแล้วพี่พวกเราขี้โม้มาโดยตลอดแล้วว่าเราจะขายการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยถามอยู่ว่าให้ประเทศนี้มีอะไรเที่ยวบ้างวันนี้เนี่ยผมต้องหนีไปเที่ยวต่างประเทศเพราะประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วพี่ลองนึกถึงนะสงกรานต์จ้างผมออกจากบ้านยังไม่ไปเลยพี่กว่าจะลงทางไปอินได้นี่ผมว่ารอ6 ชั่วโมงกว่าก็ไม่รู้ใช่ไหมอากาศนี่นะตั้งแต่นครสวรรค์กว่าจะถึงบ้านผมนี่นะผมว่าแม่งมี6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงเลยมันจะกว่านะพี่นี่โอ้โหออกจากเชียงใหม่มานะพี่นะผมจำได้เลยมีปีนึงอ่ะที่ผมนั้นพลาดอ่ะไปพร้อมชาวบ้านกับพร้อมชาวบ้านเพราะมีความจำเป็นต้องไปพร้อมเขาโอ้โหพี่ตั้งแต่วันนั้นจะมาผมสาบส่งเลยประเทศไทยผมจะไม่เที่ยวในช่วงเทศกาลเลยนะผมออกจากว่านั่นคือประมาณวันที่30เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยเพราะมันปิดแล้วกลับประมาณวันที่1หรือที่2เนี่ยนะพี่นะไปขับรถขึ้นไปกว่าจะถึงหมดไปวันกว่านะกว่าจะหลุดวันยุทธยาได้เกือบตายอ่ะพี่แล้วก็ไปติดนู่นนี่นะก่อนจะไอ้แล้วไอ้แถวทุ่งเกวียนอ่ะลำปางอ่ะไปเชียงใหม่อ่ะพอไปถึงเสร็จนะพี่โอ้โหขึ้นดอยนะนี่เอากูมาทรมานนี่หว่าใช่ไหมทุกดอยรถแน่นขนาดไปหมดวันขากลับโอ้โหพี่ออกจากเชียงใหม่มานะยังไม่ทันพ้นในดอยทุ่งเวียนเนี่ยกว่าจะหลุดได้เกือบตายนะเอาวิ่งมาโล่งมาหน่อยนะพอเข้านครสวรรค์ท่านละพี่เอ้ยนรกมาแล้วพี่ต้องที่ดูความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนครสวรรค์ไปถึงกรุงเทพอ่ะพี่มันทรมานขนาดไหนผมโอ้ยพอนะต่อไปนี้นะผมสาบส่งเลยประเทศไทยในช่วงเทศกาลหยุดยาวแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยดอยก็ไม่ต้องพูดถึงนะไม่ว่าจะดอยจะนอนดอยดุเทพจ้างผมไปเลยไปพี่แค่นี้นะไม่มีทางจะขึ้นไปเหยียบเลยในช่วงวันหยุดหน้าหนาวนี่ถ้ามีลมหนาวตุยๆไหมนะได้ผมไปขึ้นไปเที่ยวดอยประเทศนี้นะไม่ว่าจะเขาคออะไรนะภูอะไรอ่ะนะครับผมไม่มีทางไปภูทับเบิกภูทับเบิกอันนี้หรือว่าไอ้นี่ดอยแม่ฉลองผมไม่มีทางไปอ่ะเอาดีกว่าจ้างไปยังไม่ไปเลยก็ไม่ไปหรอก
มาไปแค่โคราชอ่ะลูกน้องพี่อ่ะมันออกเย็นเช้าแม่ยังไม่ถึงสระบุรีเลยแล้วมันก็ไปทุกปีแล้วมันก็บ่นมาบ่นแล้วบอกไม่ไปอีกแล้วแล้วก็ไปแบบมากเนี่ยมันเป็นความจำเป็นของชาวบ้านพี่ผมว่ามันเป็นความจำเป็นของเราคือเนื่องจากมีช่วงความหยุดยาวทุกคนได้กลับบ้านกับช่องไปเอาเสบียงไงพี่แล้วพวกนี้ก็ต้องขับผมเห็นแต่ละคนนะมีปีนึงนะสมัยลูกผมไม่ดีสมัยก่อนเรียนโรงเรียนในโรงเรียนในแบบคิดนะพี่นะมันก็อยู่ตั้งแต่25แล้วผมไป25แล้วเลยแล้วกลับ30แล้วมาเข้าดาวที่กรุงเทพโอ้ช่วง25เนี่ยไปเที่ยวกันลังดีมากเลยพี่คนมันยังน้อยอยู่นะก็พอมีคนละหลังนะแต่พอวันที่30แล้วผมกำลังวิ่งลงมาเนี่ยผมเห็นไอ้พวกหน้าโง่กำลังวิ่งสวนขึ้นไปนะยาวนะโอ้ดูเห็นแล้วสงสารเลยนะโอ้โหวันนี้เราตัดสินใจถูกมากเลยนะนะเราวิ่งขับสบายชิลแป๊บเดียวถึงกรุงเทพแล้วแต่คนที่ขึ้นไปเนี่ยผมว่าพวกนี้ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงไปถึงนี่คือคนไทยมันไม่มีทางเลือกวันนี้ประเทศเรานะพี่ถ้าอยากจะสายการท่องเที่ยวจริงๆนะผมว่าเราต้องเริ่มกล้าลงทุนละผมเห็นด้วยนะโครงการนี้ว่าเราทำให้มันดีๆนะคือประเทศเราวันนี้นะปราบได้แค่สองเรื่องพอนะเรื่องแรกคือทุจริตคอร์รัปชันไม่มีเรื่องที่สองคือการบริหารจัดการพี่ครับนะเราทำแค่นี้นะผมว่าประเทศเราเจริญแล้ววันนี้ที่ประเทศเรามันไม่เจริญเพราะว่าแม่งจะทำอะไรก็จ้องจะแดกกันอ่ะก็จ้องจะโกงกินกันกูนี่ถามว่ากรไม่มีเงินกันเป็นพันล้านอ่ะมึงทำงานยังไงกูนี่แม่งนักธุรกิจใหญ่นะนะขายปีนึงไม่รู้เท่าไหร่แต่ยังไม่มีปัญญามีเงินเป็นพันล้านแบบมันเลยนะแล้วพวกนี้รับบริการมาทั้งชีวิตมึงมีเงินเป็นพันล้านได้ไงนะแต่ณวันนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่พี่นะถ้ามันไม่มีการทุจริตนะมันก็ดีไปหมดนะออกมาก็ดีหมดใช่ไหมครับไม่มีการตัดถนนก็เลี้ยวเข้าที่ตัวเองหรือว่าไปกินส่วนต่างใช่ไหมครับหรือว่าค่าสำรวจหรือค่าอะไรกินกันทุกเม็ดเนี่ยมันก็ไม่ไหวและอีกอย่างครับนะการบริหารการจัดการบ้านเราเนี่ยผมไปเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยล่าสุดนี่เที่ยวต่างประเทศอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าประเทศไทยผมไม่รู้จะไปไหนแล้วมันหมดละยกเว้นหน้าร้อนก็ไปดำน้ำที่ภาคใต้แล้วที่ไม่มีทำก็ไปนอนเล่นบนเรือนะแต่สามกัดอ่ะเออดำมาไอ้สามกัดตัวพี่มันไม่มีเราคนฉลามบ้านเรานะมันกลัวคนจะตายมันเห็นคนกูเพ่นก่อนแล้วเพราะดำน้ำมันเยอะกว่าฉลามเออบ้านเราเนี่ยพี่ผมยืนยันเลยว่าระบบการจัดการเราแย่มากนะเราจะได้นักเที่ยวแบบชั้นต่ำอ่ะนักท่องเที่ยวกระจอกกระจอกเนี่ยเอามันมาทำไมไอ้พวกฝรั่งแบกเป้เนี่ยถามเนี่ยมันจะใช้เงินกี่บาทใช่ครับเราเนี่ยมานั่งห่วงเราไปเที่ยวต่างประเทศพี่ถามคนไปเที่ยวต่างประเทศมันมีเวลาคิดเยอะไหมคือคนจะไปเที่ยวต่างประเทศมีเวลาคิดว่าจะแพงหรือถูกนะตั้งใจจะไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายผีมันถึงหลุมแล้วพี่ยังไงก็ต้องเผาใช่ไหมครับเนี่ยเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยพี่ดูแบบลงจากสนามบินมาแล้วเดินปุ๊บพี่เราจะเอายังไงจะไปรถไฟฟ้าหันถามลูกเอ้ยเอาอะไรดีวะรถไฟฟ้าหรือรถบัสหรือว่ารถแท็กซี่ลูกบอกแท็กซี่พ่อขี้เกียจแล้วมันดึกแล้วลงปุ๊บเดินไปถึงแท็กซี่ก็จอดรอเราอยู่ก็เดินขึ้นได้เลยไม่ต้องมานั่งต่อรอราคาเสียประโยชน์ไม่เหมือนประเทศเด็กมานั่งเลยแล้วก็ไปเลยใช่ไหมครับของเราเนี่ยถามไปไม่ไปใช่ไหมครับของมันไม่ต้องถามหรอกไปเลยบอกมาแค่ไหนก็เราก็เปิดมือถือให้ดูอยู่ไปเนี่ยมันก็ขับทางอยู่เลยใช่ไหมก็จ่ายเงินโอ้โหค่าแท็กซี่นะที่ไปเนี่ยผมว่าแต่ละเที่ยวนะออกตัวแม่งก็โดนไปแล้ว27เหรียญใช่ไหมตีไป30ไป35 15 150แล้วนะยังไม่อะไรแรงเพ่นตั้งปุ๊บก็โดนละหลังจากนั้นก็ขึ้นตึ๊ด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 ตลอดเวลาเนี่ยจากสนามบินไปเกาลูนี่โดนไป300กว่าเหรียญเห็นไหมครับก็ต้องจ่ายอ่ะก่อนจะมาเที่ยวนี่ใช่ไหมแล้วมาแล้วประหยัดก็ไม่ต้องมาดังนั้นวันนี้เหมือนประเทศเราเนี่ยถ้าคุณจะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วคุณไม่พร้อมจะควักตังค์ไม่ต้องมามันเป็นภาระที่ไม่ต้องมาหรอกมาแล้วคุณพร้อมจะจ่ายเงินนะเราทำเรื่องอำนวยความสะดวกให้เขานะครับเรามีค่าบริการผมว่าเขายินดีจ่ายเพราะนักท่องเที่ยวมาเขาต้องการมาหาความสุขเขาต้องการมาสะดวกมาสบายมาปลอดภัยใช่ไหมไอ้เรื่องเงินเรื่องทองนะถ้าเกิดเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่ต้องมาหรอกมันเป็นภาระประเทศเราเปล่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราลงทุนเกี่ยวกับการเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อนะว่าเอาแค่นักท่องเที่ยวมาไทยเนี่ย40ล้านคนนะมันใช้เงินแค่คนละหมื่นก็พอแล้วพี่แค่คนละหมื่นพอผมไม่ต้องการเยอะหรอกครับผมว่าเราได้เงินมหาศาลเลยอย่างเดียวนะเอาแค่หัวละหมื่นพอแล้วบ้านเราไปถูกแต่มันไม่มีทางหรอกมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพื่อนผมมาล่าสุดเนี่ยนะมาอเมริกามาสามสี่คนมันหมดคนละ300,000นะพี่ใช่ใช่เออ
มันหมดคนละ300,000มันมันเที่ยวมันใช้มันจ่ายแบบโอ้โหมันทิปเด็กเสิร์ฟวันนี้คนละพันคนละพันนะพวกนี้ใช่เพราะว่ามันนานทีนานทีสู้ได้มันเคยตัวพวกนี้นะครับมันจะทิปประมาณ 15% นะแต่ว่ามันกินคืนนึงเนี่ยมันทิปทีละพันทีละพันนะเพราะมันถือว่ามันกินไปหมื่นนึงเนี่ยมันทิปพันนึงผมว่ายังน้อยนะสำหรับมันนะเพราะมันทิปเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วผมดูโอ้โหว่าบางทีนะไอ้ร้านไหนที่ผมพาเพื่อนไปผมไม่กล้ากลับไปเลยนะเพราะว่าพอคนเด็กเสิร์ฟมันเห็นโอ้พี่มาร์คมาพี่มาร์คมาวันนั้นพี่มาร์คพาเพื่อนมาโอ้โหผมอายเลยครับเพราะเราจะทิปทีละร้อย200แม่งทิปทีละพันอ่ะมันพนักงาน3คนให้คนละพันใน 3,000 แล้วที่มาเสิร์ฟอ่ะใช่ไหมเด็กเสิร์ฟก็มาล้อมโต๊ะเราเลยตอนนี้หนูเฮ้ยกูไม่ใช่ฝรั่งนะเว้ยกูคนไทยนะเว้ยนะมึงดูโต๊ะอื่นบ้างก็ได้ไม่ต้องมาลุมโต๊ะกูหรอกอะไรเงี้ยดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะได้เงินเข้าประเทศเยอะแล้ววันนี้เราคนไทยต้องเลิกทะเลาะกันละอะไรที่ดีเนี่ยผมพร้อมจะเชียร์อะไรที่ไม่ดีก็ค้านเหมือนเดิมนะดังนั้นเรื่องนี้เอาด่ามาเยอะละผมขอเชียร์เลยว่าอยากเห็นรัฐบาลเพื่อไทยในเงิน500,000 ล้านคุณนะครับเอามาลงทุนเถอะครับสร้างอยุธยาขึ้นมาใหม่ได้ไหมเออนี่ชอบมากเลยทำไมไม่ทำทำไมเนี่ยพอถึงแต่เด็กนักท่องเที่ยวมาเที่ยวซื้อตั๋วผ่านประตูมานะเอาแต่สร้างวางอยุธยาใหม่แล้วไม่มีแอร์ด้วยพี่คิดดูเด็กคือคุณเดินในนะคุณจำลองในระหว่างทางเดินในติดแอร์นะใช่ไหมคนจะเดินดูปราสาทราชวังผมว่ามันอะไรที่มันเพอร์เฟกต์เสียค่าผ่านประตูแล้วมันแอร์เย็นสบายเหมือนไปเที่ยวปราสาทโอซาก้านะพี่ใช่ไหมเขาสร้างใหม่นะมาเขาสร้างใหม่ปราสาทในญี่ปุ่นนี่สร้างใหม่หมดสร้างใหม่หมดที่เมืองใหม่ที่เกาหลีก็สร้างใหม่หมดทั้งนั้นแหละมันจะอยู่ร้อยปีก็พังหมดแล้วใช่ไหมพี่ใช่เอาทั้งสร้างกับไฟไหม้ไปตั้งแต่สงครามแล้วใช่ไหมเขาสร้างขึ้นมาแต่นี่เหมือนกันไปเที่ยวยุทธยาไม่ดูอะไรไปดูซากกองอิฐอ่ะใช่ไหมงั้นถ้าไปเนี่ยเราลงทุนใหม่พี่ดูจะเกิดการจ้างงานมหาศาลเลยเอาเงินพวกนี้มาสร้างเลยครับสร้างดีๆวิจัยไปแล้วนะยุทธยาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำกลับไปเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่สวยบรรลัยโลกเลยทำไมไม่ทำโอ้พี่ก็ดูดิว่าเมืองเนี่ยมันจะเจริญกรุงเทพเองจัดผังเมืองใหม่นะพี่นะนักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันใช้เวลาที่สัก3 วันเนี่ยเที่ยวไม่หมดเลยอยุธยาเนี่ยโอ้3 วันไม่หมดนะพี่ถ้าเอาไม่หมดครับใช่ไหมอยู่กันเนี่ยค่าที่พักค่าโรงแรมเอาคนไปเที่ยวไอ้ดิสนีย์แลนด์เนี่ยบางคนเนี่ยไปเขาไปพักที่ดิสนีย์แลนด์เลยนะใช่ไหมไม่ต้องตื่นเช้าเนี่ยก็นอนที่ดิสนีย์แลนด์เลยก็เสร็จปุ๊บก็2 คืนแล้วนะคืนแรกก็ไปนอนก่อนเลยคืนนึงแต่มาตอนเช้าก็เที่ยวดิสนีย์แลนด์กลางคืนกลับมานอนที่โรงแรมต่อดูพุดูเพอะแล้วก็จุดพุกลางดึกเนี่ยแล้วคนนั้นก็ได้ละ2 คืนพี่เห็นไหมเนี่ยลงทุนแบบนี้ผมเลยเนี่ยลงทุนเอาพิษณุโลกเนี่ยผมก็เบื่อไปแล้วก็ไหว้แต่พระพุทธทินราชอ่ะผมก็จะเซ็งเลยนะฉันอยากจะไปดูทะเลสวนอ่ะสร้างให้ผมเลยสิใช่ไหมนี่เมืองพัทยาอีกอ่ะเห็นไหมลพบุรีลพบุรีลพบุรีเออสุโขทัยอีกก็โอ้โหพี่โอ้โหเที่ยวไทยก็ยังมีใช่ไหมหรืออาณาจักรน่านเจ้าก็ได้จังหวัดน่านเจ้าเนี่ยเราทำเลยในบ่อเกลือนั่นแหละให้ผมขับรถไปต้องไกลให้กูมาดูบ่อน้ำนี่นะมึงจะบ้าหรือเปล่าวะใช่ไหมครับผมก็จะเวนคือไม่หมดตรงนั้นทำเป็นวังเลยว่าสมัยก่อนสงครามแย่งชิงบ่อเกลือเนี่ย800 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้บ่อเกลือเนี่ยแม่งก่อเกิดสงครามกี่ยุคอะเพื่อจะแย่งเกลือกันแค่ตรงนี้แหละใช่ไหมครับทำดีครับเนี่ยลงทุนพวกนี้ไปเลยนะโอ้ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ผมว่านะประเทศเราเนี่ยจะมีรายได้ในการท่องเที่ยวแล้วก็จัดการนะคนมาเที่ยวถ้าไม่มีตังค์คนไทยปล่อยไปนะปะปะมึงจะฟรีก็ไปกูไม่ว่าอะไรคนไทยก็ไปเลยนะโชว์บัตรประชาชนก็เข้าเลยใช่ไหมไม่ต้องเก็บแต่ถ้าเป็นฝรั่งมังค่ามาเนี่ยเราก็มีค่าบริการใช่ไหมครับคนไทยไม่ต้องมาเก็บตังค์แล้วมันจะได้เลิกตัดปัญหาว่าเฮ้ยคนไทยไม่มีปัญญาที่เอามึงอยากเที่ยวมึงไปเลยกูให้มึงเข้าฟรีต่างหากนะแต่ต้องอยู่ในระเบียบนะต้องจองนะใช่ไหมครับไม่งั้นเราจำกัดจำนวนคนน่ะมันก็จะได้ไม่วุ่นวายไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันอยู่พี่ลองดูดอยแม่สลองหรือดอยอะไรดอยสุเทพน่ะพี่ลงไปหน้าหนาวดิพี่แม่งหามกูขึ้นกูยังไม่ไปเลยไม่ติดเลยตีดอยใช่ไหมเนี่ยเราไม่เคยจัดระเบียบเลยไงพี่หรือแม่งได้ไอเกาะช้างเนี่ยโอ้โหไปยุ่งเทศกาลกว่าจะได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่แม่งกูหมดไปแล้วจนเย็นน่ะไปถึงนู่นผมออกจากกรุงเทพเช้านะกว่าจะถึงดุนจอดแม่งแค่จังหวัดตราดนี่นะแม่งมืดแล้วอ่ะรอคิวเรือเฟอร์รี่กันถ้าพวกแตกว่าโอ้พอเลยครับไอเทศกาลอะไรที่ต้องเข้าคิวเนี่ยผมจะปฏิเสธหมดไม่ไปเลยนะ
นะเพราะว่าก็จะได้ขึ้นเรือก็จะลงเรือแค่จอดเรือกระดึบกระดึบกระดึบเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่ใช่ไหมนี่เลยทำเลยไอ้กระเช้านี่นะทำแม่งข้ามไปเกาะล้านด้วยเอาข้ามไปเกาะสีช้างด้วยเอาข้ามไปเกาะช้างด้วยข้ามไปเกาะสมุยด้วยก็ได้พี่ทำไปเลยเก็บค่าบริการเผื่อคนอยากไปเที่ยวเช้าเย็นกลับมันจะได้มีเทิร์นโอเวอร์สูงๆไงพี่ใช่ไหมรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นไปค้างเราโถขึ้นไปนะใครที่อยากค้างก็ค้างไปพวกไม่อยากค้างกูเห็นวิวแล้วกูก็อยากนอนแล้วบนหนาวกูกลับก็ฮ่องกงอ่ะมาทำถนนไปมาเก้าแล้วอ่ะมาร์กไปยังอ่ะถนนวิ่งมาเก้าเลยสี่สิบกิโลนะพี่นะเออเวลาไม่พอกลับมาก่อนโอ้โหไม่ได้เพราะทริปนี้ไม่ได้ไปมาเก๊าอ่ะเขาบอกเขาบอกนั่งรถเขาบอกของแพงมากของแพงมากเลยฮะเขาบอกบะหมี่นี่แพง300-400จริงป่าวน้ำใช่ไหมพี่ไม่เขาบอกบะหมี่ชาม300-400โอ้แน่นอนพี่แน่นอนครับไปเที่ยวที่นี่นะผมต้องยอมรับว่าฮ่องกงเนี่ยน้ำดื่มแพงมากน้ำดื่มนี่ถ้าเรายังซื้อในสถานที่นะขวดแป๊บซี่นะเล็กๆเนี่ยนะ30 เหรียญอ่ะ35-35ประมาณ150 บาทก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็ประมาณนัก80-70-80ประมาณเนี้ยหรือไปกินติ่มซำนะก็2 3คนพ่อแม่ลูกก็พอไหวอยู่ก็ประมาณ300 เหรียญก็1,500 3คนก็ตกหัวละ500แต่ที่นักท่องเที่ยวพี่เราพี่ดูเราไปเนี่ยนะเราก็ไม่อยากไปโอดอยากใช่ไหมก็กินแล้วก็ใช้แล้วก็ตามปกติเพราะเราตั้งใจมาเที่ยวแต่สิ่งที่เรากลัวคืออะไรความไม่ปลอดภัยนะเราต้องการความปลอดภัยเราต้องการความสะดวกเราไม่ต้องการรอคิวนานแต่ถ้าบางที่มันจำเป็นต้องรอนะพี่กลับอ้าวผมกลับมานี่นะพี่วันที่ผมไปฮ่องกงนะอันนี้คุยกันแบบรายการเราชิวๆนะพี่เนาะใช่ชิวๆเอาเลยคือไปถึงเนี่ยคนเยอะมั้ยโคตรเยอะพี่เครื่องบินมันลงพร้อมกันน่ะลำนึงอ่ะ500คนน่ะพี่ดูคนมันลำนึงก็500รถเครื่องบินมันจัมโบ้นี่ใช่มั้ยมันก็มาผมนี่ก็กว่าจะผ่านตม500คนด้วยกันนะครับการบินไทยก็ลำใหญ่อ่ะใช่มั้ยพอลงไปเนี่ยพี่ไอ้ตรงตมมันนะแถวมันยาวมากนะผมคิดว่าน่าจะแต่ว่ามันคดไปเคี้ยวมาพี่ดูมั้ยวนไปวนมาวนไปวนมาก็เดินไปเรื่อยวนไปมาแต่ว่าเราก็ต้องทำใจว่าก็จะให้ทำไงได้กับคนมันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันเป็นระเบียบนะครับเราก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากแต่วันที่ผมกลับมาพี่ว่าแม่งลงเครื่องบินมานะแค่เดินเข้าตอมอโอ้โหลมแทบใส่มันมั่วมันแคบมันอึดอัดนะครับแล้วคนก็อยู่ตรงตอมอนะพี่ไปดูได้เลยไม่ต้องใหญ่รัฐมนตรีไปแหกตาดูนะว่าคุณจะนี่ขนาดช่วงนี้นะมันยังไม่ใช่ช่วงพีคนะใช่ไหมครับขนาดนี้มึงยังจัดการกันไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วจริงเนี่ยผมถ่ายคลิปมาด้วยนะไอ้วันที่ผมแต่ตำรวจมันวิ่งมาล็อกผมเหรอตามันนะนะบอกเฮ้ยมึงทำไมเฮ้ยถ่ายไม่ได้กันอ่ะทำไมถ่ายไม่ได้ถามทำไมจะถ่ายไม่ได้มันเป็นยังไงถ่ายความจริงมันเป็นอะไรมึงจะกลัวอะไรกันโอ้พี่ขอร้องเขาก็ขอร้องพี่นะผมจะเดือดร้อนไหวแล้วไหวอีกสงสารแม่งไม่ใหญ่เด็กๆมันเดือดร้อนครับแต่นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นครับคือคนแม่งอัดกันอยู่ตรงนั้นแล้วยังดีมีคนไทยนะผมนี่ไม่รู้เรื่องนะเพราะเราเดินมาก็เอาอิมิเกชันเราก็เดินเข้าไปนะมันมีช่องคนไทยช่องเล็กๆอยู่แต่ถ้าเกิดคนที่มันติดนักเตรียมร้องไม่เห็นนะพี่มันก็เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มนั้นโอ้โหเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงโอ้นี่ก็คือมันมั่วไงพี่มันมั่วไม่ปรับปรุงอะไรเลยนะเนี่ยไม่ปรับเลยมันเนี่ยมันก็ตัดเป็นช่วงไปมันก็คือเรารู้แหละเราทำใจได้ไอ้ก็คนมันเยอะเราก็ทำใจได้นะแต่ผมไม่ชอบตรงไปบ้านเรามันมั่วมันไม่มีระเบียบมันไม่มีระบบมันอึดอัดใช่ไหมครับพี่ลองพี่ดูคนไปยืนจุกอยู่แล้วก็ไปกูกันเพื่อจะเบียดกันเข้าไอ้ตรงช่องทางเข้าของเขานี่ทำทางเข้ามาตั้งแต่ไกลแล้วมึงเดินตามนี้ไปแล้วใช่ไหมครับพอแถวมันเริ่มยาวเขาก็ต่อมาเรื่อยนะเขาต่อมาเรื่อยคืออย่างน้อยคือมึงต้องมีปลายทางให้คนได้เข้าอ่ะพอคนมันเริ่มเต็มเนี่ยเขาก็ต่อไปเรื่อยยาวไปเรื่อยไงแต่ของเรานี่คือมันมีทางเข้าอยู่ฟิกอยู่ที่เดียวไอ้คนที่กูอยู่ประมาณสมมติประมาณ3,000 คนน่ะเพื่อจะไปวิ่งเข้ารูนี้รูเดียวพี่ก็ดูดิมันวุ่นวายขนาดไหนใช่ไหมนี่แล้วคอยกระเป๋านานไหมมาคอยกระเป๋าออกมา
ไอ้กระเป๋านะตอนก่อนลงบอกให้เราไปเอาช่อง20 23ผมก็นั่งรอเป็นชั่วโมงไอ้หาไม่ออกทีปรากฏว่ามันย้ายไปช่องที่9ไอ้เราก็นั่งรออยู่จนมีคนที่นั่งเครื่องบินสายการบินเดียวก็เดินออกประตูนี้พอดีก็เห็นอ้าวทำไมนั่งอยู่ล่ะเขาออกช่อง9แล้วนะพี่อ่ะไอ้หาแล้วก็ไม่ประกาศบอกเราก็ไม่มีเวลาแล้วก็เราก็นั่งรอไปปรากฏว่ามันไปขึ้นที่บอร์ดไม่ได้เดินดูที่บอร์ดใช่ไหมปรากฏพี่ผมต้องเดินจากไอ้ช่อง23ไปช่อง9อ่ะแล้วตรงนั้นก็มีทางออกอีกหนึ่งทางนะทีนี้ปัญหาผมก็คิดว่าอ๋อจับได้ละผมเคยมารับเพื่อนฝรั่งฝรั่งเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเราก็มารอรับมันตรงทางออกใช่มั้ยมันน่ะมีทางออก2ทางดิไอ้ทางออก2ทางเนี่ยมันมีช่อง A กับช่อง B แล้วพอออกตรงปลายทางประตูเนี่ยมันเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายใช่มั้ยแล้วพี่ดูถ้ามันมีออกทางออก4รูอ่ะแล้วพี่จะไปรอรูไหนนะแต่ถ้าฝรั่งมันมาถึงเมืองไทยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังไม่มีมือถือเนี่ยมันก็ต้องวัดดวงไงเราก็ต้องวิ่ง4ประตูมึงมาประตูไหนวะใช่ไหมเรารู้ว่าสายการบินจะลงละแลนดิ้งแล้วเราก็จะคำนวณเองแล้วว่าตกลงนะเชื่อว่าวันนั้นผมไปรอเพื่อนเหมือน3ชั่วโมงหาก็ไม่เจอพี่มันมาถึงปุ๊บนะมันต้องไปหาซื้อซิมก่อนเพื่อที่จะเอาซิมโทรหาผมนะว่ามันอยู่ตรงไหนก็คุยแล้วก็ไปรอรับมันพอมันลงมาถึงไงพี่ไอ้ทางสนามบินเราเนี่ยทางออกเนี่ยมันมี2ทางพอออกมาแล้วมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่นึกได้เลยบ้านเราใช่ไหมที่ดอนเมืองก็เหมือนกันทางออกมาไม่เลี้ยวซ้ายก็ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมนี่ปัญหาคือไอ้คนเลี้ยวซ้ายไอ้คนมารอทางประตูเลี้ยวขวาก็ไม่เจอกันนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เรามองว่าเราต้องแก้ไขแล้วว่าไอ้คนมารับเอาพอออกมานอกใช่ไหมพี่หน้าสนามบินเนี่ยอุกูรถแม่งเยอะมากเลยมาจอดรอเป็นแถวหมดไอ้ของเขานี่ออกมาถึงนี่ก็ขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยใช่ไหมหรือว่านะมันไม่มีคนรอหน้าสนามบินเนี่ยคนมาถึงก็คุณจะไปสถานีรถไฟคุณก็เดินไปสถานีรถไฟเลยใช่ไหมเขามีรถไฟขนตั้งแต่คุณออกจากตม.นะใช่ไหมรถผ่านเอาจากสนามบินเนี่ยเขาเอารถไฟขนคุณมาที่ตม.ละใช่ไหมพอออกจากตม.เลยเนี่ยคุณก็จะเลือกเอาเลยคุณจะไปรับกระเป๋าเด็กคุณจะไปรถบัสคุณจะไปรถเมย์คุณจะไปคุณก็เลือกได้เลยมันไม่ต้องมีคนมานั่งอจอแจงไงใช่ไหมไอ้ส่วนคนที่จะมารถส่วนตัวเนี่ยที่จะมีคนมารอรับนะเขาก็มายืนอยู่จุดหนึ่งเนี่ยเขายืนเป็นแถวนะไอ้รถไหนมาถึงก็โฉบแล้วก็ไปเลยไปรับไปเลยรับไปเลยไม่มีใครจอดรอไงแต่บ้านเราพี่ไปดูดิหน้าสนามบินตรงขาผู้โดยสารขาเข้านี่นะรถแม่งเยอะงุดงิดโอ้โหเมื่อวานนี่กลับมานะผมไปเที่ยวต่างประเทศหลายวันไม่เหนื่อยเลยแต่กลับมาบ้านหลังแค่ลงเครื่องบินก็เหนื่อยละปวดหัวละแค่วิ่งหากระเป๋าแล้วก็เสียเวลาไปพอสมควรละแล้วเราพี่มาไปสายการอะไรเนี่ยผมไปการบินไทยอ๋อก็มันบินด้วย777หรือไม่ก็350ก็9แถวนึงมัน9นั่งใน9ที่นั่งอ่ะพี่อ๋อตัว3กลาง3แล้วขวา3อ๋อไอ้นั่นคือ9แถวเนี่ยก็6 62แถวใช่61แถว2แถวแล้วเนี่ยก็มี9 9 6 5 4ก็540คนแล้วอ่ะใช่เราคำนวณง่ายๆเลยนะดูจากจำนวนแถวใช่มั้ยแล้วก็จำนวนที่นั่งเนี่ยก็เห็น60กว่าก็ถ้าคำนวณง่ายๆก็5 6 3 105-9 49เนี่ยครับ100เนี่ยก็เราคำนวณเสร็จค่าตั๋วก็แพงนะตอนนี้ค่าตั๋วก็แพงเป็นโอกาสทองของสายการบินทุกสายนะก็ชัดแหละผมเนี่ยก็คือสายการบินเรามันกำลังจะเจ๊งไงยิ่งผมมีทางเลือกอื่นที่จะไปก็ไม่รู้กี่สายก็เลยบอกลูกเฮ้ยเอาช่วงนี้อุดหนุนการบินไทยหน่อยแล้วกันนะก็ซื้อไปนะก็ไม่ได้ถูกอะพี่ใช่ไหมบริการแพงของเขาอันนี้อย่างเรื่องแอร์นะแล้วก็ผมก็อย่าพูดนี่มันก็เหมือนกับไม่ค่อยดีนะแต่ผมก็อยากจะเตือนน้องๆหลายๆท่านนะว่าถ้าเกิดใครนะอยากจะทำอาชีพแอร์โฮสเตสนะครับมันเป็นอาชีพที่อายุสั้นนะเออเหรอเพราะว่าเขาจะเลือกแต่คนสาวๆสวยๆสายการบินเนี่ยจะมีแอร์ที่แบบอายุน้อยๆเต็มไปหมดนะแต่การบินไทยนี่ส่วนใหญ่แอร์ก็จะอายุเยอะนะไม่ค่อยมีอายุน้อยหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะป้าป้าทั้งนั้นรุ่นใหญ่แต่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ซึ่งเอาว่าเขาทำผิดอะไรไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าผมว่าระบบการบริหารจัดการนะว่า
คือเพื่อการแข่งขันเนี่ยนะเขาก็อยากได้แอร์ที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวใช่ไหมครับที่มาบริการคนแก่มันก็ไม่เหมือนกับหนุ่มสาวหรอกใช่ไหมครับดังนั้นการบินไทยก็ต้องจัดใหม่แล้วนะว่าเฮ้ยจำกัดเลยอายุแอร์เนี่ยพออายุเท่าไหร่คุณต้องย้ายไปทำอย่างอื่นแล้วนะใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งเยอะในหนึ่งประสิทธิภาพคุณก็ช้าลงนะครับแล้วก็เงินเดือนคุณแพงขึ้นใช่ไหมครับความสวยก็น้อยลงใช่ไหมแต่สิ่งที่ได้คืออย่างเดียวคือเงินเดือนจะสูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ทำงานมันก็ไม่รู้ไงก็คือนี่เป็นหนึ่งอย่างที่การบินไทยแพ้สายการบินอื่นก็คือเราจะมีแอร์ค่อนข้างจะอายุเยอะไม่ได้รังเกียจคนสูงอายุผมใครก็ได้มาเสิร์ฟก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับนะก็แค่มองว่าเอ๊ะทำไมไม่มีวิธีการจัดการว่าทำไมเอาคนแก่มาเป็นแอร์ทำไมไม่หางานอื่นให้เขาทำหรือว่าย้ายไปอยู่กาวหรือไปอยู่อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาหนุ่มๆเขาสาวมาหรือว่าต้องบอกเลยนะเฮ้ยการเป็นอาชีพแอร์เนี่ยอายุถึงขนาดนี้เราต้องปลดระวังให้นะไม่ใช่ต้องดันทุรังทำกันต่อแล้วที่มันคือผมมองดูว่าแอร์ของการบินไทยเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยสวยอ่ะอาจจะเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าไม่รู้ภาษาการบินอย่างแอร์เจเนี่ยโอ้โหมันคัดมาสวยทุกคนเลยใช่ไหมเออแล้วไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตเท่านี้นะไม่ได้ตำหนิอะไรหรอกนะคือแล้วแต่ท่านแล้วกันอยากจะทำเพื่อจะแข่งขันมันก็ต้องแก้ไขตรงนี้นะแต่ผมเฉยๆจะแก่สาวมาก็เหมือนกันจะผู้ชายผู้หญิงมาเสิร์ฟก็เหมือนกันผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้อยู่แล้วครับก็แค่พูดระวังเจอข้อหาเอาคนแก่มาใช้งานจะยุ่งอะมาไม่เดี๋ยวจะไอ้พวกแอร์ก็จะรังเกียจผมไม่อุ้ยจะมาร์กมาเดี๋ยววันหลังแม่งเอายาเบื่อใส่น้ำให้มันกินเลยแอร์มันว่ากูแก่แต่ก็แค่มองดูว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เราจะเป็นต้องแข่งขันนะเราจะเป็นต้องพัฒนาเรื่องคุณภาพการบริการนะก็แค่เป็นข้อสังเกตนิดนึงเท่านั้นเองนะไม่ได้รังเกียจอะไรท่านนะอย่าได้โกรธกันเลยนะเดี๋ยวพวกแอร์เผลอๆมาดูรายการแล้วจะบอกเฮ้ยมาร์กแม่งรังเกียจคนแก่ไม่ได้รังเกียจคนแก่นะครับก็แค่พูดให้ฟังเฉยนะถ้าเราอยากจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมันมีการแข่งขันได้มันก็ต้องทำแบบนี้อ่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับแล้วให้น้ำหนักเยอะไหมครับการบินไทยกระเป๋าที่ผมเอาไปผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่เกินอยู่แล้วเพราะว่าคนละประมาณ10กิโล3ใบนะของผมนี่รู้แค่7กิโลนะของภรรยากับลูกก็ประมาณ10กว่ากิโลนิดๆ12 13โลละๆนี่แหละครับนะแต่ว่าก็น่าจะให้ประมาณ20บ้างผมไม่แน่ใจ20หรือ30ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็แค่ฮ่องกงไม่รู้จะขนอะไรไปเยอะพี่แค่5วันน่ะแล้วก็แค่เสื้อผ้าขากลับมีลูกซื้อพวกกระตุนตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรมาฝากเพื่อนเค้าก็มีขนอะไรมาหน่อยก็ไม่ซื้ออะไรกลับมาเยอะหรอกพี่ส่วนใหญ่จะเน้นเที่ยวไม่เน้นช้อปปิ้งห้างนี่แทบไม่ได้ไปเดินเลยนะไปเดินน้อยมากอ่ะไปดูบรรยากาศไปเดินดูห้างฮ่องกงโอ้โหมีแต่แบรนด์เนมเยอะมากใช่แล้วเอาเลทมันเนี่ยเอาเลทมันที่ไอ้ใกล้ไอ้รถกระเช้าอ่ะโอ้โหใหญ่มากเลยนะใกล้ๆรถกระเช้าอ่ะแต่ตกลงกันไปแล้วไงว่าเฮ้ยเราไม่ช้อปปิ้งนะเรามาเที่ยวนะเราไม่ขนของนะก็บอกลูกบอกเมียไปแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าสรุปเราไม่ได้ไปช้อปปิ้งเพราะดูแล้วราคาผมว่านะซื้อที่เมืองไทยดีกว่าแต่เขาบอกตอนนี้ราคาโหดมากเลยโรงแรมวันนึงก็ต้องมีใกล้ๆหมื่นอ่ะโรงแรมก็คือมีใกล้หมื่นอ่ะ 9,000 9,500 ไม่รู้ไงลูกเป็นคนจ่ายแพงนะผมทําคดีให้ลูกมันเป็นคนจัดการหมดเลยเขาเป็นคนจองโรงแรมที่พักพาเราขึ้นได้คือเราก็เดินตามอย่างเดียวแล้วพี่จองกระชงกระเช้านะจองคิวเที่ยวดิสนีย์แลนด์อะไรเขาเป็นคนทำกันหมดแล้วครับเราก็แค่ไปเป็นเพื่อนลูกก็เราก็ได้เห็นว่าเขาพัฒนาการตรงที่ว่าดูแลอะไรนะดูแลตัวเองได้ตัดสินใจได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็พอใจแล้วที่ไปเที่ยวเที่ยวนี้ดังนั้นระหว่างไปผมก็จะพยายามสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเนี่ยกลับมาเรามีเรื่องอะไรที่มาพูดให้แฟนๆรายการฟังได้ไงก็เลยเอามาเป็นว่าเผื่อจะเป็นข้อมูลถ้ารัฐบาลใจกว้างสักนิดนะไม่มองว่าผมเป็นศัตรูนะก็มองดูสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ก็ไปใช้เธอไม่ต้องอายหรอกครับดีกว่าที่ทำอะไรแบบโง่ๆใช่ไหมการทำแบบโง่ๆเนี่ยมันทำให้ประเทศเสียหายหน้าอายขายขี้หน้าเขาด้วยพี่ผมอยากก็พี่มาร์คทราบไหมครับผับฮ่องกงอ่ะเขาปิด11โมงเช้านะครับหรอผับบาร์คาราโอเกะว่าปิด11โมงเช้าโอ้มันเที่ยวอะไรของมันวะพี่เอานะเราไปเที่ยวนี้นะพี่เชื่อไหมว่าผมอยู่เมืองไทยผมนอนตีหนึ่งตีสอง
แต่ไปที่นั่นนะพี่วันแรกนะผมยังไลฟ์สดมานะประมาณสัก4ทุ่มถึงที่พักก็นั่งไลฟ์สดมานะ5ทุ่มเอาพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าก็เลยเข้านอนไวคือก็กว่าจะหลับได้ก็ไม่หลับนะแต่วันที่2นะพี่3ทุ่มก็หลับแล้วไม่ไหวหมดแรงพี่เพราะเราต้องเดินเที่ยวทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเนี่ยนะมันโดยอัตโนมัตินะฉะนั้นไอ้ความคิดที่ว่าจะเปิดผับตี4ตี5ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเขาต้องมาเด็กวัยพวกเขาเที่ยวกันเองโอ้โหเที่ยวกันมันมากเลยคนฮ่องกงเที่ยวกันมันมากแล้วใครอยากเที่ยวก็เที่ยวไปแต่ผมเชื่อนะว่าไอ้การเปิดผับตีสี่ตีห้าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยอะหรอกนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อจะกินเหล้าผมว่ามันก็น้อยแต่อย่างเราไปพี่เชื่อไหมรอบนี้ผมไม่ได้แตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะไม่มีอารมณ์จะกินอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันถึงเวลากะเดี๋ยวจะลงมานั่งใต้ถุนโรงแรมนะจิบเบียร์สักกระป๋องสองกระป๋องนะฟังเพลงเพลินก็เอาก็อย่างนี้นะพี่ไม่ไหวว่านอนนะไปว่าผมสามสี่ทุ่มผมหลับแล้วไม่ได้ไลฟ์เลยนะคืนหลังๆนี่ไม่ไลฟ์แล้วว่ากูนอนแล้วถึงว่าอาบน้ำได้เพราะว่าทิ้งตัวลงนอนเช้าตื่นก็ไปเที่ยวต่อดังนั้นอากาศเย็นสบายดีฮ่องกงประมาณสักสิบแปดสิบเก้าได้เชื่อไหมว่าไปนี่นะไม่เคยตื่นฉี่กลางดึกเลยพอหลับปุ๊บก็พวดเดียวสว่างเลยรู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยนะหลับเช้าเลยอ่ะบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเรานอนบางทีตื่นบางครั้งหรือว่าเรานอนไม่หลับไปพี่พอนอนไม่หลับเนี่ยมันก็ร่างกายมันยังทำงานอยู่ใช่ไหมมันก็จะปวดฉี่แล้วก็ปวดฉี่แต่ถ้าเราไปที่นู่นนะพอมันเหนื่อยนะพี่ผมรู้สึกแต่หนึ่งกูไม่ได้ดื่มเลยเพราะดื่มไม่ไหวพอเข้านอนได้ทิ้งตัวได้นะพี่บางทีนะถึงห้องเนี่ยไม่อยากจะอาบน้ำไม่ใช่ฮะแต่ก็เอานิสัยคนไทยนะไม่อาบน้ำมันนอนไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องอาบเช้ามาก็อาบน้ำก็ไปเที่ยวผมว่านะถ้าเกิดเราจัดระเบียบประเทศไทยใหม่เนี่ยยังไงนะสู้ประเทศเราไม่ได้หรอกพี่ผมไปญี่ปุ่นเกาหลีมันไม่ยิ้มอ่ะประเทศนี้คนมันไม่ค่อยยิ้มอ่ะฮ่องกงหน้าแม่งอไม่รู้มันโกรธใครมานะยิ่งเกาหลีนี่ผมก็แบบผมไปเที่ยวมาไม่เคยประทับใจนะประเทศอื่นๆนะผมว่านะแม้ทั้งเซี่ยงไฮ้เองนะพนักงานเสิร์ฟก็เสิร์ฟตามหน้าที่เหมือนคุณเดียวนะพี่แต่ว่าเอาเกาหลีเนี่ยเวลาเราเดินเที่ยวนะก็ยังมีบรรยากาศของมิตรภาพนะจะเห็นว่ามีอาสาสมัครคนเฒ่าคนแก่บางทีเขาเห็นเราเงยเขาก็เดินเข้าไปช่วยเลยนะเขาเสนอตัวมาให้ความช่วยเหลือเราหรือว่าไปตามร้านดาวเนี่ยก็ยังมีรอยยิ้มนะพี่แต่ว่าไอ้เกาหลีนี่มันไม่รู้หน้ามันยิ้มไม่เป็นหรือไงก็ไม่รู้นะฮ่องกงก็ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนประเทศไทยผมว่ารอยยิ้มมิตรภาพของสยามเมืองยิ้มเรานี่ถ้าคนไทยมันไม่เครียดนะด้วยจิตใจที่เราที่เอื้อเฟื้อเนี่ยนะแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวผมว่าประเทศไทยดีกว่าการเสิร์ฟการดูแลอะไรผมว่าดีกว่าของเขานี่มันเหมือนกับทำตามหน้าที่ไปถึงเสิร์ฟก็วางป้องๆแล้วก็ไปแล้วก็เก็บแล้วก็ไปแต่ไอ้เรื่องที่จะมายืนเอาอกเอาใจคอยเติมน้ำแข็งหรือคอยเสิร์ฟน้ำชาเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนของเราอ่ะของเรานี่โอ้โหบริการทุกระดับประทับใจกินเสร็จนะก็ต้องรีบเช็คบิลต้องรีบเพลนละจะไปนั่งแช่เหมือนบ้านเราก็คงไม่ได้บ้านเราได้นั่งแช่กันคุยกันเมากันสนานลั่นทุ่งใช่ไหมพี่ใช่ผมว่าถ้าเราขายการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเรามาถูกทางเพราะเราเที่ยวมาหลายประเทศเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยยังไงนะผมว่าไม่ได้คิดว่าเพราะเราเป็นคนไทยนะแต่เราก็พูดภาษาได้เนี่ยเราไปเที่ยวบ้านเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ห่วงเรื่องแพงเรื่องถูกหรอกแต่ผมมองว่าไอ้ความอบอุ่นความเป็นกันเองความเป็นมิตรเนี่ยบ้านเรามันยังดีกว่าถึงแม้เราจะมีโจรเยอะนะแล้วเราปราบพวกนี้นะพี่ทำยังไงพวกหลอกลวงแท็กซี่หลอกลวงไม่มีนะผมว่านักท่องเที่ยวเขาโอเคเลยอ่ะคือมาถึงนี่นะเราเตรียมรถท่องเที่ยวไว้เลยคือตามมิเตอร์ครับก็ไม่สนใจมาก็ตามมิเตอร์นะครับก็เป็นราคานักท่องเที่ยวก็ว่าไปผมว่าเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่มานั่งคำนวณว่ากี่บาทกี่บาทนะถึงเวลาก็มิเตอร์มันขึ้นอย่างนี้ก็ต้องจ่ายแต่อย่าไปหลอกเขาไปโกงเขาเนี่ยผมว่ามันไม่ควรจะทำบ้านเราเนี่ยมาร์กพี่ว่ามันจับผิดนะอย่างโอ้มันจับเว็บพนันเก่งยิบหายแต่เว็บหลอกลวงมนุษย์ตั้งแต่ป่านนี้มันยังไม่เห็นทำอะไรเลยอยากถามพอเสิร์ชเขาหน่อยดีเอสอะไรอ่ะไปเป็นอะไรรัฐมนตรีดิจิตอลอ่ะที่เวลามันหลอกลวงไม่เห็นมันจับเลยมันจับได้แต่เว็บพนันเว็บโป้ไม่เข้าใจว่ะก็บ้านเราพี่เนี่ยผมเนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยส่งมาเนี่ย
รบกวนตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะบล็อกมันก็มาใหม่ละเพราะว่ามันมีเบอร์เราแล้วไงพี่ถึงแม้เราบล็อกมันก็เปลี่ยนใหม่ไปละเปลี่ยนหน้าไปละแล้วก็สินค้าที่ขายมาผมสั่งไปหลายอย่างนี่ไม่ได้ตรงปกเออใช่ต่างไปนะคืนก็ลำบากแต่เวลาพูดวายแกะดูก็ไม่ได้สั่งมาตรงนี้เลยทำให้ถูกว่ามันทำลายเศรษฐกิจคนไทยเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะสั่งของแล้วมันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่จะเป็นสตาร์เตอร์ไอ้สตาร์ทอัพอ่ะพี่คือเริ่มลงทุนทำธุรกิจหนึ่งคุณไม่ต้องไปเสียเงินในการเช่าที่เช่าทางคุณทำเว็บสวยๆใช่ไหมมีสินค้าดีๆมาบริการขายตรงคุณภาพผมว่ามันสร้างอาชีพได้เลยนะแล้ววันนี้คนก็นิยมที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยถ้าเรามีมาตรการที่เด็ดขาดสำหรับคนที่หลอกลวงดำเนินคดีแบบเฉียบขาดนะโดยเฉพาะอะไรแล้วแต่อย่าลืมมันต้องมีการจัดส่งถ้าบริษัทไม่มีตัวตนมันจัดส่งไม่ได้ใช่ไหมไอ้พวกส่งของมึงไปรับมาจากไหนฉะนั้นก็ต้องเล่นงานพวกส่งด้วยมึงไปรับมามั่วมึงไม่ตรวจเช็คสินค้าหรือว่าไปทำธุรกิจธุรกรรมกับไอ้พวกบางทีเปิดเพจได้ไม่กี่วันมาขายของกันแล้วเนี่ยพวกนี้จะหลอกลวงนะครับผมเช็คมาหมดแล้วว่าไอ้อะไรที่เพิ่งเปิดมีคนติดตามน้อยๆนะไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสั่งเลยพี่แม่งของปลอมนะเนี่ยไอ้ที่มีคนติดตามกลายเป็นหมื่นเนี่ยเอาไว้นี่ซื้อมาก่อนจะได้ของดีหน่อยใช่แล้วพี่มาเข้าฮ่องกงมีปัญหาไหมเห็นดีเจต้นหอมก็มีปัญหาที่นั่นมันไม่เข้าทะเลาะกันที่หายหมดมันก็ไม่มีอะไรในพี่ผมก็เห็นเขาก็ไม่ได้มีถามอะไรมากมายนะเราไปแล้วก็ไปยื่นพาสปอร์ตเขาก็ต้อนรับดีนะนะฮะคนก็เยอะนะพี่แต่วันนี้ผมไปเยอะเลยผมก็ไม่รู้มันไปทำอะไรพี่เลนหรือเปล่าเขาถึงหมั่นไส้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรแต่พอนั้นยืนยันได้ว่าเขาก็ดูแลต้อนรับเราก็ตามปกตินะเราก็เดินไปตามช่องเขาแหละไปถึงก็ยื่นเอกสารเขาไม่ได้ถามอะไรเรามากมายนะครับเราจะไปเป็นกับครอบครัวได้บ้างพี่ครับพอดีลูกเดินนำเนี่ยลูกเดินปุ๊บเขาก็ถามมากี่คนถามมาสามคนก็เรียกเข้าไปทีละสามคนแล้วก็ยื่นเอกสารพร้อมกันแล้วก็เข้าไปเลยก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายพี่มาว่าพักฝั่งเกาลูนหรือฮ่องกงครับผมวักเกาลูนพี่โอ้ก็ได้หน่อยค่อยเดินโอ้สูงการค้ามันเยอะนะเพราะว่าไอ้ฝั่งเขาบอกว่าทางที่พักถ้ามันดีไม่ต้องฝั่งฮ่องกงใช่ไหมแต่เกาลูนมันเก่าหน่อยแต่ว่าเราจะไปเที่ยวอ่ะผมไม่ซีเรียสมากเรื่องที่พักหรอกแต่ว่าเกาลูนสะดวกกว่าเยอะเกาลูนเราก็เดินเอาได้เลยแต่วันแรกๆนะพี่ไม่ได้เดินโง่เรียกแค่เรียกเดียวเลยที่ไหนได้พี่มันเป็นวันเวงไงบางทีเราไม่ทันรถนะรถมันพาเราวิ่งไปนะถ้าเราเดินแค่ออกทะลุหลังโรงแรมแล้วข้ามถนนแม่งถึงเลยวิกตอเรียแต่เราไม่รู้ไงนั่นก็ผมก็แนะนำถ้าเกิดคนไทยไปเที่ยวก็พักฝั่งเกาลูก็เนี่ยพักไอ้ตรงไอ้ซิมจาจุยเนี่ยนะสบายตรงนี้มันเดินไปเกือบได้ทุกที่แล้วแหละนะออกกำลังกายด้วยแล้วอากาศมันก็เย็นสบายที่มันไม่ร้อนเออชิลๆนะได้เห็นบ้านเห็นเมืองก็อีกต่างหากแล้วเราเนี่ยให้ฟรีวีซ่าจีนแต่จีนไม่ให้ฟรีวีซ่าเราไปให้ประเทศอะไรไม่รู้ตั้งหูสิบอันยกเว้นไทยหมายความว่าไงเนี่ยพี่มาคือมันก็อยู่ที่เขาให้เครดิตเราไม่ให้เครดิตเราครับผมว่าการฟรีวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหน้าเหมือนกันนะเราให้เขาแต่เขาไม่ให้เราเนี่ยครับการให้ฟรีเขาเนี่ยเราก็ได้แต่ขอทานมาใช่ได้จีนเฮงซวยมาน่ะใช่ไหมก็ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องค่าวีซ่าหรอกพี่แต่ผมว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยทำยังไงต้องให้เขาใช้เงินอ่ะถ้ามาแล้วนะมีที่หลบซ่อนๆนะหรือมาอยู่กันยังไงอาจมาแย่งงานคนไทยหรือมาทำอาชีพขอทานแล้วประกอบอาชีพการในประเทศเราเนี่ยผมว่าเราก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดใช่ไหมผมเชื่อว่ารัฐบาลประเทศเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะในเมื่อประชากรคุณมาสร้างปัญหาในประเทศเราอ่ะเราก็ดำเนินคดีไปเลยอย่างเฉียบขาดเห็นไหมผมว่ารัฐบาลจีนเองเขาก็กลัวเสียชื่อเสียงนะผมก็เคยคุยกับทางจีนเนี่ยเขาบอกว่าทางประเทศเขาเนี่ยปราบปรามแต่ของเราเนี่ยไม่ยอมปราบพี่เหมือนที่พม่าที่มีปัญหาเนี่ยคือไอ้ของเขาเนี่ยพยายามปราบขอความร่วมมือแต่เราไม่ให้ความร่วมมือเขาเองเขาไม่อยากให้คนจีนมาสร้างความเสียหายเพราะเขาต้องการจะค้าขายเขาต้องการจะสร้างชื่อเสียงสร้างภาพพจน์ดีๆของชาวจีนนะแต่ไอ้พวกเนี้ยแต่ว่ามันมาสร้างความเสียหายแต่ของเราเนี่ยไปรับตังค์รับทองเข้ามาแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปทำแล้วไงมันกลายเป็นว่าทางจีนเองเนี่ยเราไปเที่ยวเห็นไหมว่าเขาดูแลนักท่องเที่ยวดี
ใช่ไหมเขาไม่ได้มีใครมาหลอกลวงเราผมไปเนี่ยพี่ผมไม่เจอตำรวจแม้แต่คนเดียวเออใช่ไปเจอพี่ก็ไม่เจอเออผมยังไม่เห็นตำรวจมันสักคนเลยนะวันนั้นผมอยู่ที่นู่นนอนไม่หลับคืนแรกนะผมก็เปิดข่าวฟังนะจากประเทศไทยเนี่ยเห็นทะเลาะเรื่องงบตำรวจใช่ไหมว่าตำรวจบางคนจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อคนเท่าไหร่ผมว่าเฮ้ยเลอะเทอะแล้วเนี่ยนี่กลายเป็นความเลอะเทอะนะว่าตำรวจจะต้องใช้น้ำมันวันเท่านั้นเท่านี้นะครับผมไม่เห็นตำรวจฮ่องกงมันใช้น้ำมันเลยไม่รู้แม่งอยู่ไหนต่างหากนะใช่เออแต่ของเราเนี่ยทำไมจะต้องมานั่งลาดตระเวนทำไมต้องลาดตระเวนมันชายแดนนะครับมันมาวันเดียววันปีใหม่อ่ะมันมายืนเข้าแถวเต็มเลยเพื่อให้คนเดินทางเดียวกันจะได้ไม่ทับกันตายก็ผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะเราเนี่ยตำรวจเราเยอะแต่อาชญากรรมเราก็เยอะไอ้บ้านเขาเนี่ยหาตำรวจไม่เจอผมอยากจะถ่ายรูปกับตำรวจสักหนึ่งรูปเพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจฮ่องกงเป็นตัวที่ดีที่สุดประเทศในโลกนะพี่ใช่ไหมมากมากเราก็เลยอยากจะถ่ายไปที่ลึกหาไม่ได้นะพี่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยไปที่ตรงไหนก็ไม่เห็นมีตำรวจอ่ะแต่ของเรานี่ตำรวจแม่งทั่วทุกหัวระแหงแต่อาชญากรรมเพียบยาเสพติดเพียบโอ้ใช่เลยแล้ววันนั้นตำรวจว่าคำนวณแล้วตำรวจเท่านั้นตอนนี้งบประมาณให้ตำรวจแค่คนละค่าน้ำมันคนละร้อยกว่าบาทโถแล้วต่างประเทศเขาไม่เห็นมีให้สักบาทอ่ะใช่เขาไม่ได้ใช้น้ำมันอีกต่างหากทำไมต้องใช้ตำนานเนี่ยผมว่าเราต้องปรับเรื่องตรงนี้ใหม่ละว่าไปมาตำรวจคุณเยอะแล้วคุณก็จะมาเรียกจะเอาแต่งบแต่งบทั้งที่ถ้าคุณการบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยนะพี่ใช่เพราะเห็นมันไม่เกินอ่ะใช่ทุกคนมันเกรงกลัวกว่ามาอีกเรื่องนึงเนี่ยไอ้ป้ายข้างทางมันให้ขับ80ผมนั่งนะแม่งไม่มีใครขับ80พี่ขับ110 120ก็ไม่เห็นมันถูกจับเนี่ยแล้วทุกครั้งก็ขับกันแบบนี้ใช่แล้วแปลกมากนะพี่ผมไปเนี่ยนะพี่รถไม่ติดเลยรถมันไม่ติดทั้งที่ตอนเช้าผมจะไม่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่7 โมงเช้านะซึ่งในบ้านเรา7 โมงเช้าเนี่ยโอ้โหกลางเมืองแบบนี้นะไม่ติดเรียบรถเรียบร้อยครับไม่ใช่วันหยุดนะพี่เป็นวันธรรมดานี่เนี่ยเราก็ต้องเดินทางตอนเย็นเราก็เดินทางไปดูไฟเนี่ยรถก็ไม่ติดนะก็คนก็การจราจรก็ปกติแต่ว่าทำไมการจราจรมันโฟล์รถมันน้อยนะผมว่านะรถเขาไม่เยอะเหมือนบ้านเราอ่ะการจราจรก็ไปเรื่อยเพราะส่วนใหญ่คนไปเลือกใช้บริการสาธารณะกันหมดใช่ลงรถไฟใต้ดินปื้ดปื้ดปื้ดโผล่มาถึงเดินใต้ดินด้วยกันโยกันหมดเลยรถส่วนตัวก็ไม่น้อยก็เยอะเหมือนกันแต่ผู้คนสัญจรเนี่ยค่าจอดรถแพงมากเออถ้าจะเอาไว้ก็แท็กซี่นะแต่แท็กซี่ก็แพงต้องทำใจนะใช่ไหมใช่เนี่ยผมเรียกว่าได้ประสบการณ์ใช่ไหมความจริงเนี่ยประเทศเรามันก็เดินทางไปหลายประเทศไปดูงานมาหลายประเทศนะแต่ทำไมมันไม่มีอะไรมาเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยคุณก็เห็นบ้านเมืองที่เขาทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำตามนั้นน่ะก็ดูพ่อเศรษฐาแล้วกันไปเยี่ยมประชาชนอะไรบอกแหมผมมีความสุขมากเลยมาเยี่ยมประชาชนตกลงนี่เราต้องจ่ายเงินภาษีก่อนให้เศรษฐามีความสุขเลยงงที่เป่งเลยคือถ้าเรามันทะเลาะกันเยอะไปครับมันควรจะต้องมองเฮ้ยการแข่งขันมันจบแล้วครับแล้วก็เอาช่วงเลือกตั้งคุณสู้กันไม่เป็นไรแต่วันนี้มันช่วงเวลาที่ต้องร่วมกับพัฒนาประเทศเลิกเล่นการเมืองกันเถอะแล้วก็เลิกมองเรื่องตังทอนถ้าไม่พร้อมไม่ต้องเข้ามาเล่นการเมืองดีกว่าถ้าคุณเข้ามาเล่นการเมืองแล้วมองจ้องเลยจะเอาตังทอนเนี่ยเอาอย่างโครงการที่อะไรนะไอ้เดี๋ยวนะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมไม่เห็นที่มันยังเป็นหลอกต้องผลักดันอย่างเรื่องสงครามมันทุกปี5,000 ล้านให้อุ้งอิงไปใช้ไหวพี่ตาสงการนะพี่นะมันก็จัดมาแล้วทุกปีนะมันไม่ใช่ไม่เคยจัดมาก่อนเนี่ยมันก็จัดกันเป็นประจำก็ไม่มีความอะไรที่จะต้องไปประโคมข่าวกันใหญ่โตนะมีปีไหนบ้างที่ประเทศเราไม่จัดสงการก็จัดมาอยู่แล้วแต่วันนี้คุณจะทำยังไงดีเอาวิธีการบริหารการจัดการมาดีกว่าไหมเพราะว่าคนก็รู้อยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเทศกาลสงกรานต์เราเปลี่ยนวิธีการว่าเฮ้ยแทนที่คุณจะเอาเงินมาทุ่มจ้างออร์แกไนเซอร์เนี่ยแล้วคุณไปแก้ไขเรื่องของกฎระเบียบ
หรือสร้างมาตรการการบริหารจัดการให้มันไม่วุ่นวายไม่ทะเลาะตบตีให้มันมีความปลอดภัยให้มีความระเบียบเรียบร้อยรถไม่ติดอุบัติเหตุไม่เกิดเนี่ยผมว่าพวกนี้น่าจะดีกว่าคุณไม่ต้องไปประโคมข่าวหรอกครับทั่วโลกเขารู้อยู่แล้วสงกรานต์มันคืออะไรใช่ไหมแล้วเราก็จัดกันมาโดยตลอดต่อเนื่องไม่เคยมีปีไหนที่เราไม่เคยจัดสงกรานต์เนี่ยขนาดช่วงโควิดเรายังเล่นสงกรานต์กันเลยใช่ไหมวันนี้ทำไมยังมีเหตุผลอะไรที่ต้องมานั่งแล้วไอ้การจัดเนี่ยคุณจะจัดกี่วันก็จัดไปเถอะนะถ้ามันมีคนไปเที่ยวเนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าคนก็ต้องทำมาหาแดกกันด้วยเหมือนกันนะถ้ามึงจะเล่นสาดน้ำทั้งปีทั้งชาติเองไม่ต้องทำมาหากินแล้วคนสัญจรสามเดือนนึงเลยอ่ะไอ้หัวหน้าพักบอกเดือนนึงเลย5,000กว่าล้าน11โครงการใหญ่30-40โครงการเล็กอู่บ้าเลือดเลยก็คือท้ายสุดที่ไอ้การตั้งงบแบบนี้นะมันก็จะมีออร์แกไนเซอร์จะมีบริษัทใครทั้งที่มารับงานใช่แค่นั้นเองผมมองดูนะแค่นั้นแหละไอการตั้งงบตรงนี้มานะก็จะได้ประโยชน์ตรงไหนตรงที่ใครมารับงานใช่แล้วมึงจะแบ่งให้กูยังไงอ่ะเนี่ยผมกลัวตรงนี้นะใช่ไอที่กูกลัวคือแบบนี้มากกว่าซึ่งความจริงนะเราก็มีหน่วยงานรัฐอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยครับก็ใช้เจ้าหน้าที่รัฐแน่ที่มีเยอะแยะไปทำกันเถอะสังเกตดูนะเวลาเราจะมีโครงการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะจ้างเอาซอตลอดที่เรามีเจ้าหน้าที่รัฐมากมายแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมันไม่มีฝีมือไม่มีความรู้ฝากแล้วฝากการเลือกตั้งพี่มาร์คใกล้ปีใหม่แล้วนะพี่มาร์คช่วยฝากพี่มาร์คเรื่องนึงเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวตอนนี้เขาบอกเป็นรัฐมนตรีแรงงานแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเอานักร้องโอเปร่าจ่ายกันมาเป็นร้อยๆล้านหมดเงินอ่ะแล้วบอกประเทศไทยจะดังป่านนี้ยังไม่ได้ไอ้นักร้องโอเปร่าเวนนั่นมันร้องโอ้มันร้องไปถึงไหนอะไรยังไงวะเนี่ยย้ายมาเล่นได้เงินไอ้บริษัทคือว่าเราที่ผมว่าจริงๆของเรามีของดีเยอะนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาให้ใครมาช่วยโปรโมทหรอกครับนี่นะบ้านเราเนี่ยแค่ลดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความปลอดภัยแล้วก็กล้าลงทุนกับการท่องเที่ยวหน่อยมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปจ้างใครมาโปรโมทพอเขาโปรโมทมานะมันจะขายหน้าพี่เพราะเราดูแลเขาไม่ได้ใช่ใช่พี่ท่องเที่ยวไปแล้วพี่ลองพูดไปสักที่เดียวที่ไหนที่ไปเที่ยวแล้วพี่จะประทับใจพัทยาเหรอโอ้ยตายปวดกระบาลภูเก็ตปวดหัวอีกใช่ไหมเชียงใหม่เหรอก็มีแต่ความวุ่นวายความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไม่มีนะครับแล้วที่ผมไปเนี่ยพี่สิ่งที่ผมชอบมากเลยคือผมไปที่ไหนแล้วผมไปดูอะไรห้องน้ำอ๋อครับประเทศเขานี่นะผมสังเกตห้องน้ำก็สะอาดไอ้บ้านเราบ้านห้องน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นจุดบอดมากเลยร้านอาหารชื่อดังหลายๆในจังหวัดบางที่นะพี่ตายตรงห้องน้ำพี่ใช่ใช่ใช่แรงเหม็นยิ่งไอ้พวกร้านเก่าเจ้าเก่าเนี่ยผมใครชวนลงไปผมไม่ไปนะเก่าจริงๆว่ะทุกอย่างแม่งเก่าหมดโสโครกด้วยรวมทั้งห้องน้ำด้วยห้องน้ำมันก็เป็นคือชื่อร้านแม่งดังมากนะยิ่งเป็นชื่อแบบโบราณโบราณนะพี่นะพอเข้าไปสภาพกลิ่นเกิดมันไม่ชวนอภิรมย์อ่ะเนี่ยผมว่าคนมาเที่ยวนี่นะเขาก็มองเรื่องสุขาอนามัยเหมือนกันนะพี่ยิ่งช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไอ้พวกเจ้ากงเจ้าเก่าแล้วทุกอย่างเก่าท้ามนี่กูไม่ไปดิครับขอบคุณมากครับพี่บาร์คให้ความรู้เรื่องฮ่องกงแย่เลยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องภูกระดึงก็ท่านก็เชียร์กันแล้วกันข้างไหนสร้างไม่สร้างสร้างไม่สร้างนะครับขอบพระคุณมากครับพี่มาครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวอุตส่าห์มาเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรยังไงก็เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ